ัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับหญิงและรายการเกษตรศาสตร์นำไทยที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผลงานวิจัยแขนงต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมคะการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นกากน้ำตาลหรือแม้กระทั่งน้ำเสียเชื่อไหมคะว่าเราสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ถ้ายังไม่เชื่อเราไปสอบถามกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญจิตศรีนพคุณกันค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบจำพวกเม็ดพลาสติกวัสดุสังเคราะห์หรือเคมีพันต่างๆผลการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมยังก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษโดยเฉพาะน้ำทิ้งที่มีปริมาตรมากในแต่ละวันภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ศึกษาและวิจัยการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโครงการนี้ก็มาจากการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานหรือ byproduct จากโรงงานตัวแรกเราก็มองเห็นความสำคัญของกากน้ำตาลจริงๆแล้วเนี่ยกากน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็น byproduct มาจากอุตสาหกรรมอ้อยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ปลูกอ้อยกันเยอะมากแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องของอ้อยเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในการผลิตน้ำตาลทรายนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีกากน้ำตาลเหลืออยู่แล้วนะคะการใช้ประโยชน์กากน้ำตาลเนี่ยนอกจากลดช่วยลดมลภาวะแล้วก็ยังเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยรวมด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มแน่นอนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยประกอบกับทางภาควิชาวิศวกรรมเคมีเราก็มีน้ำเสียมาจากโรงงานปิโตรเคมีด้วยซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีอาหารที่เป็นประโยชน์กับจุลินทรีย์และเราก็คิดว่าน่าจะเอามาลองดูซิว่าเอาแทนที่จะเป็นก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเอามาดูซิว่าจุลินทรีย์สามารถที่จะโตได้ไหมใช้อาหารเหล่านี้ได้ไหมแล้วเราก็พบว่ามีแบคทีเรียโรโดคอคคัสโอพาคัสเนี่ยสามารถที่จะใช้แหล่งน้ำเสียและทั้งกากน้ำตาลเนี่ยในการเจริญเติบโตนะคะแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้นี่ก็สามารถผลิตน้ำมันออกมาได้ซึ่งน้ำมันที่จุลินทรีย์ผลิตได้นี้ก็มีคุณภาพคล้ายๆกับน้ำมันที่มาจากพืชซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เราว่าเอ๊ะเรามีปัญหาเรื่องของพลังงานที่เราขาดแคลนโดยเฉพาะในเรื่องของดีเซลที่เราประเทศไทยเราใช้มากที่สุดนะคะน้ำมันที่จุลินทรีย์ผลิตได้นี้เนี่ยนะคะเมื่อเราเลี้ยงเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณ 50% ของน้ำหนักตัวเขาก็จะเป็นน้ำมันซึ่งน้ำมันตัวนี้อย่างที่เรียนไปว่ามีคุณภาพคล้ายๆกับน้ำมันที่มาจากพืชเราก็สามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เลยค่ะก็แทนที่จะใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำมันพืชเราก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำมันจากจุลินทรีย์ซึ่งก็พอได้น้ำมันมาแล้วเนี่ยก็ผ่านกระบวนการทางเคมีโดยปกตินะคะก็จะได้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลออกมาหรือเป็นทรานเป็นน้ำมันเมทิลเอสเทอร์ออกมาหรือนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะทำเป็นไฮโดรเจเนเต็ดดีเซลออกมาก็ได้นะคะซึ่งก็สามารถจะใช้ในรถยนต์ปกติทั่วไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานปิโตรเคมีสามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลคุณภาพสูงทั้งยังช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการและที่สำคัญช่วยลดมลพิษทางน้ำจากโรงงานปิโตรเคมีได้อีกด้วยค่ะ